ส้มมารีเธอต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งซิงเกิลใหม่สุดเจ็บปวดคว้าเต้พระเอกเอ็มวีคอลัมน์สดบันเทิงส้มมารีเธอต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งนักร้องสาวส้มมารีส่งซิงเกิลใหม่ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งเนื้อหาพูดถึงมุมความรักที่รู้ตัวว่าไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วแต่ก็ไม่สามารถเดินออกไปได้ต้องอยู่กับความเจ็บปวดและน้ำตาโดยได้ท่าวงเฟลโลมาช่วยแต่งเพลงและส้มก็ร่วมแต่งด้วยพาร์ทดนตรียังคงเป็นสไตล์ยุค 90s เรียบง่ายแต่มีรายละเอียดซ่อนอยู่จนออกมาเป็นเพลงเศร้าที่มีกรุ๊ปโยกเบาๆเหมาะกับคนเศร้าเช่นเคยส่วนมิวสิกวิดีโอเนื้อหาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคู่รักที่วนลูปอยู่ในรูปแบบเดิมๆจนเกิดเป็นความเคยชินและไม่รู้ว่าจะต้องทนกับความรู้สึกนี้ไปอีกนานแค่ไหนจนเมื่อวันหนึ่งความรู้สึกที่เคยมีมันจางหายไปวันนั้นก็คงเป็นวันจากลาซึ่งในมิวสิกวิดีโอส้มยังคงรับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนี้ร่วมกับพระเอกเจตวันวิหกรัฐที่มารับบทคู่รักส้มเผยว่าเพลงต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งไอเดียเกิดขึ้นจากที่ส้มได้ไปรับประทานอาหารกับทีมสไปเซซี่ดิสแล้วเราคุยเล่นกันซึ่งมีประโยคจากบทสนทนาที่ทำให้ส้มสนใจและอยากนำมาแต่งเพลงก็คือต้องเสียน้ำตาให้ความรักบ่อยพอพูดจบก็คิดว่ามันนั่นนำมาเขียนเพลงจังจึงได้นำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่ข้าวช่วยแต่งขึ้นมาและส้มก็มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้ด้วยค่ะสำหรับมิวสิกวิดีโอนักร้องสาวเล่าว่าเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่เตโดยบรรยากาศในวันถ่ายทำสนุกสนานมากขัดกับเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอหัวเราะช่วงแรกๆมีหลุดขำๆกันบ้างเพราะเราต้องรับบทคู่รักกันแต่พอได้เข้าซีนกันสักพักก็เริ่มลื่นไหลเข้าถึงบทบาทกันค่ะอ๊อฟปองศักดิ์โอดพิษโควิดต้องกินบุญเก่าเกือบแทบฝาบ้านอ๊อฟปองศักดิ์โอดพิษโควิดต้องกินบุญเก่าเกือบแทบฝาบ้านทำเอาร้องโอดครวญกันทุกวงการกับผลกระทบโควิดรอบนี้ไม่เว้นแม้แต่อ๊อฟปองศักดิ์รัตนพงศ์นักร้องเสียงดีที่เมื่อก่อนมีงานเกือบทุกวันแต่พอเจอโควิดรอบนี้เจ้าตัวถึงกับขั้นบอกว่าเกือบจะแทบฝาบ้านแล้วรายได้หายเจ็ดหลักขึ้นโควิดที่ผ่านมาเรากระทบเยอะไหมโอ้โหหัวเราะบอกเลยว่าเอาบุญเก่ามากินแล้วค่ะตอนนี้คือแทบฝาบ้านกินแล้วอ๊อฟก็เข้าใจได้ครับเพราะไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวที่มีผลกระทบตรงนี้มันเป็นในหลากหลายอาชีพมากแต่เราอาจจะโชคดีกว่าอีกหลายๆอาชีพนะหลายๆคนก็คงรู้แหละว่าการเป็นนักร้องนักแสดงมันมีรายได้เข้ามามากกว่าอาชีพอื่นๆแต่รายจ่ายมันก็เยอะตามขึ้นมาเหมือนกันและอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจใหม่กลุ่มเล็กๆที่เราพอจะทำได้เราก็ทำเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเขารายได้หายไปกี่หลักเยอะครับถึง7หลักแน่นอนเพราะถ้าในช่วงปกติที่ไม่มีโควิดเดือนหนึ่งออฟก็ทำงานประมาณ20กว่าวันแต่พอช่วงที่หยุดโควิดรอบแรก6เดือนไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็หายและช่วงนั้นเป็นช่วงที่ออฟกำลังทำบ้านด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ารายได้ไม่เข้าแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นหนักเอาการเหมือนกันครับแต่ด้วยความที่เรามีรายได้มาค่อนข้างเยอะกว่าอีกหลายๆอาชีพมันก็เลยทำให้เรามีเงินเก็บอยู่ประมาณหนึ่งเราก็เอาเงินเก็บตรงส่วนนั้นมาใช้มันกระทบกับการทำบ้านเราต้องปรับให้มันถูกลงหรืออะไรยังไงไหม
ใช่สิคะเพราะตอนนั้นอ๊อฟตั้งใจจะทำเป็นห้องอัดห้องซ้อมในบ้านตอนนี้มีห้องแต่ยังไม่มีเครื่องหัวเราะก็รอว่าให้โควิดมันดีขึ้นก่อนหาเงินอีกสักประมาณหนึ่งแล้วค่อยทำส่วนแผนสำรองคือช่วงก่อนที่จะมีโควิดเราไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่มันทำให้การเงินเราสะดุดแต่พอมันเกิดขึ้นปุ๊บครั้งที่สองมันทำให้เรามีสติมากขึ้นช่วงแรกมันเหมือนกังวลไปหมดเลยทุกอย่างมันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวแต่พอรอบสองมันเลยทำให้เรามีสติมากขึ้นคิดมากขึ้นและทำให้เราไม่ตื่นตระหนกกับมันถ้าโควิดยังอยู่ยาวๆบุญเก่าเรามันจะยังมีอยู่ไหมอ่ะหมดบุญค่ะก็คือบอกตรงๆว่าขอหมดบุญตรงนี้หมดบุญแน่นอนค่ะก็หวังว่ามันควอจะกีขึ้นในเร็วๆวันนี้ครับออฟว่าเราต้องดูแลตัวเองกันด้วยไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงคิดถึงเวทีคิดถึงไม่คิดถึงการร้องเพลงไหมคิดถึงมากอยากร้องเพลงมากๆเหมือนเราร้องเพลงทุกวันในช่วงที่ผ่านมามันเลยพออยู่เฉยๆก็คิดถึงอยากร้องเพลงอยากทำงานอยากได้เงินส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่ามันเหมือนชีวิตเราขาดความสุขอะไรบางอย่างก่อนหน้าที่ทำงานแทบทุกวันแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างเหลือแต่รายการทีวีอย่างเดียวช่วงนี้ก็ทำประมาณ10วันเองถ่ายซิทคอมก็4วันต่ออาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็เว้นจันทร์อังคารและมีถ่ายรายการออนไลน์โชคดีที่ยังมีรายการงานอะไรที่ต้องเจอคนเยอะๆมันเสี่ยงเราเข้าใจตอนนี้คิวร้องเพลงเริ่มมีเข้ามาไหมมันก็มีเข้ามาแต่เป็นครึ่งปีหลังๆยังโชคดีที่ธนาคารเขาให้ผ่อนชำระหัวเราะตอนนี้ยังติดบ้านแล้วก็อยากติดผู้ชายเพิ่มด้วยค่ะยิ้มแต่ยังไม่มีกับภาพที่ไปทะเลหลายคนแอบสงสัยว่าใครถ่ายให้ชุดว่ายน้ำหรอเพื่อนง่ายให้เพื่อนถ่ายเพราะไปกับแก๊งเพื่อนแต่อันนั้นไปตอนที่ไม่ใช่โควิดกลับมารอบสองนะคือช่วงที่เขาคลายล็อกดาวน์แล้วนะจากรอบแรกต้องบอกไว้ตรงนี้กลัวค่ะมีคนแอบส่องว่าเหมือนมีผู้ชายอยู่ในเฟรมแต่งเรื่องหรือเปล่าคนอย่างออฟมีผู้ชายก็คืออดแล้วค่ะหัวเราะเพื่อนรู้ค่ะตอนนี้ไม่มีคุยเลยโสดค่ะไม่มีใครเข้ามาครับถามว่าคันไหมก็คันหัวเราะไม่มีใครถามด้วยอยากบอกเองเอาจริงๆไม่มีเลยครับแล้วก็ไม่ปิดเปิดตลอดล้างรอหัวเราะหมายถึงว่าล้างหัวใจรอแล้วค่ะต้อนรับคนที่เข้ามาในชีวิตคนใหม่แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีพร้อมเลี้ยงดูไม่เขาต้องเลี้ยงดูดิฉันแล้วค่ะนะตอนนี้บอกเลยว่ามีเป้าหมายแล้วคืออยากได้ผัวรวยไม่ใช่ออฟสายเปไม่เปแล้วพอแล้วเหนื่อยหัวเราะมาวินตู่แจ้งความมิจฉาชีพแอปอ้างรูปปลอมเป็นโอป้าส่งอินบ็อกซ์หลอกโอนเงินมาวินตู่แจ้งความมิจฉาชีพแอปอ้างรูปปลอมเป็นโอป้าส่งอินบ็อกซ์หลอกโอนเงินมาวินตู่แจ้งความด้วยความเป็นห่วงแฟนเพจนักแสดงหนุ่มมาวินทวีผลและตู่ปิยวดีมาลีนนท์เข้าแจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพหลังพยายามทักหาแฟนเพจที่คอมเมนต์เข้ามาระหว่างไลฟ์หลอกลวงให้มีการโอนเงินค่ามาวินทวีผลจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่น WFH มาวินสายกินสุดแซ่บเผยความลับเข้าครัวมีตู่ปิยวดีเป็นช่างกล้องส่วนตัวตู่ปิยวดีว่าที่เจ้าสาวหวั่นโควิดมาอีกรอบทำงานแต่งรวนโดยตู่มาวินได้โพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงผ่านเพจ Facebook มาวินฟินเฟอร์เผยว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพพยายามส่งข้อมูลหาคนที่คอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์ของเราว่าสนใจสินค้าให้โอนเงินห้ามโอนเด็ดขาดนะคะให้คุยกับเราทาง LINE@ เท่านั้น
ถ้ามีคนทักมาในอินบ็อกซ์ห้ามโอนเงินเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้มีเพจปลอมเอารูปอกป้าไปใช้ด้วยมาวินเดี๋ยวผมจะแจ้งความครับเราเจอกันแน่คุณปลอมเป็นผมเราเจอกันแน่เพราะว่ามันมีหน้าเลขบัญชีคุณอยู่ถ้าคุณไม่เลิกทำผมเอาเรื่องคุณแน่ผมสักคุณแน่คุณไม่ควรทำแบบนี้ระวังนะครับเขาคือมิจฉาชีพเขากำลังจะมาหลอกพวกคุณผมเป็นห่วงจริงๆฝากเตือนแล้วถึงคุณมิจฉาชีพนะครับเจอกันตู่ปิยวดีแฟนเพจเราอย่าโอนเด็ดขาดเลยนะคะถ้ามีอินบ็อกซ์ไปเพราะว่าเราไม่ได้อินบ็อกซ์หาลูกค้าให้ไลน์ไปที่ไลน์แอดเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีการอินบ็อกซ์หาใครทั้งสิ้นต่อมาทั้งคู่ได้เดินทางเพื่อไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยวดีและโอป้าได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีที่มีมิจฉาชีพล่อลวงให้แฟนเพจของFacebook Marvin Finfer Marvin Finfer โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดของมิจฉาชีพได้โพสต์ไว้ที่เพจแล้วค่ะ